ชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดร.ประดิษฐ์ทะเกืองรังสฤทธิ์ในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดเป็นรายการใหม่ของสื่อมวลชนเสียงสันติรายการนี้เป็นความพยายามในการที่จะท้าชวนให้ท่านผู้ฟังได้คิดตามจากการนำเสนอประเด็นต่างๆที่มาจากคำสอนของชาวคริสต์ว่าที่ชาวคริสต์สอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและท้าทายให้ท่านคิดต่อว่าถ้าจะประพฤติปฏิบัติตามหรือยึดแนวทางที่ชาวคริสต์เขาสอนไว้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นรายการจุดประกายให้คิดเนี่ยตั้งหัวข้อไว้ชัดเจนว่าจุดประกายเพื่อให้ท่านคิดต่อเพื่อว่าเมื่อคิดต่อไปแล้วเนี่ยชีวิตของท่านจะคมชัดมากยิ่งขึ้น
คำว่าคมชัดเนี่ยผมก็ยืมคำมาจากภาษาอังกฤษใช้คำว่า high definition เมื่อเราดูทีวีเมื่อเราซื้อเครื่องเสียงเมื่อเราซื้อเทคโนโลยีต่างๆเพื่อที่จะบันเทิงบรรเทาชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเพลงดนตรีหรือการชมภาพแสงสีเสียงต่างๆเนี่ยถ้ามันเป็น high definition มันก็จะมีความคมชัดเราก็จะไม่รำคาญเราก็จะมีความสุขในการรับชมและในการรับฟังเพราะฉะนั้นหลักคิดหลักศาสนาของชาวคริสต์เนี่ยที่สอนมันอาจจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมี high definition ก็คือมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขให้มีคุณค่ามีหลักคิดมีหลักยึดมีหลักปฏิบัติไม่ใช่ใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ความรู้สึกนึกคิดแล้วแต่ใครจะชักชวนให้เราเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นรายการนี้จึงเป็นรายการที่เชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้คิดตามว่าชาวคริสต์เขาสอนอะไรและในเวลาเดียวกันเนี่ยผมก็หยิบยกประเด็นปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในสังคมปัญหาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเพื่อที่จะมาขยายความว่าประเด็นปัญหาเหล่านั้นเนี่ยคำสอนของชาวคริสต์เขาว่าอย่างไรแล้วเมื่อเรานำคำสอนของชาวคริสต์มาจุดประเด็นแล้วก็ตอบประเด็นปัญหาเหล่านั้นมันอาจจะทำให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจะช่วยให้เราเดินหน้าต่อไปอย่างมีความหวังมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคมชัดต่อไปอันนี้ก็เป็นการท้าทายท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็มันเป็นวิจารณญาณและก็มันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลที่ทุกคนพึงกระทำได้และก็พึงที่จะคิดตามหรือว่าขัดแย้งคัดค้านในใจก็ได้หรือถ้ามีประเด็นที่อยากจะพูดคุยกันต่อเสวนากันต่อก็อาจจะติดต่อมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติก็ได้ผมก็ยินดีที่จะตอบคำถามตามสติตามปัญญาที่พอจะมีอยู่นี่นะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นในตอนแรกในตอนที่หนึ่งเนี่ยผมก็จะใช้หัวข้อว่าหลักคิดของชาวคริสต์นั่นเองซึ่งรวมความอยู่ที่ความรักเราคงได้ยินอยู่เสมอว่าหัวใจคำสอนหรือว่าหัวใจหลักหัวใจสำคัญในหลักคำสอนและหลักปฏิบัติของชาวคริสต์เนี่ยล้อมรวมกันอยู่ที่ความรักอันที่จริงเมื่อเราพูดถึงความรักเนี่ยมันก็มีอยู่หลายระดับด้วยกันแต่ในที่นี้จะเริ่มต้นจากแนวคิดจากพระคัมภีร์ของชาวคริสต์ที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงรักเรามากถึงขนาดยอมตายแทนเราบนไม้กางเขนด้วยเหตุนี้เราจึงต้องรักพระเจ้าแล้วก็รักเพื่อนมนุษย์เราจะรักตัวเองโดยไม่รักพระเจ้าเราก็ขาดหลักยึดในการที่จะรักผู้อื่นเพราะความรักแบบพระเจ้าความรักแบบที่ไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยมันแตกต่างจากความรักอื่นๆนะครับท่านยอนซึ่งเป็นนักคิดนักเขียนแล้วก็เป็นสาวกคนหนึ่งของพระเยซูคริสต์ได้ขยายคำสอนนี้ที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักหรือ God is love เนี่ยไว้อย่างชัดเจนโดยยืนยันว่าความรักเนี่ยมาจากพระเจ้าทุกคนที่รักก็จะบังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าสังเกตนะครับถ้าทุกคนที่รักหรือทุกคนที่มีศักยภาพของความรักแบบพระเจ้าเนี่ยแบบที่ไม่หวังผลตอบแทนความรักที่มีแต่จิตใจเมตตาปราณีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยย่อมบังเกิดมาจากพระเจ้าและเมื่อบังเกิดมาจากพระเจ้าก็เป็นลูกพระเจ้าเมื่อเป็นลูกพระเจ้าก็จะรู้จักผู้ที่ให้บังเกิดเรามาเพราะฉะนั้นท่านก็เลยสรุปว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนั่นคือหากเราทั้งหลายมั่นใจว่าเราเกิดมาจากพระเจ้าและเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็บังเกิดมาจากความรักส่วนการรู้จักพระเจ้าก็คือการรู้จักคุณภาพแห่งรักดังนั้นคนที่ไม่รักก็ไม่มีคุณภาพของชีวิตเมื่อไม่มีคุณภาพของชีวิตเราก็จะใช้ชีวิตแบบปล่อยปละละเลยเป็นไปตามบุญตามกรรมเป็นไปตามยถากรรมแล้วแต่ใครจะชักนำไปจิตใจไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยแน่นอนจนบางครั้งก็กลายเป็นปัญหาโรคจิตสารพัดทุกชนิดหลายประเภทด้วยกันและที่เป็นโรคจิตมากที่สุดทุกวันนี้ก็คือโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นอันตรายแก่ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมาจากพระเจ้าเราก็เกิดมาจากความรักเมื่อเรามีความรักเนี่ยความรักย่อมขจัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าปราศจากความรักเราก็จะเห็นแก่ตัว
เราก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นการทำให้ตัวเองพึงพอใจก็อาจจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็ได้หรืออาจจะบั่นทอนความสุขสงบของผู้อื่นในสังคมก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตที่มีความรักแบบพระเจ้าจึงเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายและเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมแต่ถ้าหากว่าเราไม่รักเราก็ปราศจากความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็ดีการอยู่ร่วมกันในสังคมก็ดีจึงเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะไร้คุณค่าหรือด้อยค่าและวนเวียนอยู่ในความตกต่ำที่ภาษาชาวบ้านใช้คำว่าวนเวียนอยู่ในความต้องการที่ไม่สิ้นสุดหรืออยู่ในกิเลสตัณหายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกมาได้ก็จมปลักอยู่ในความอยากได้ใครมีจนทำให้เกิดความทุกข์หนักใจแล้วหลายคนก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หนักใจเหล่านั้นได้ในที่สุดก็ปล่อยปละละเลยให้ชีวิตมันเสียหายเหล่านี้ก็ทำให้ชีวิตไร้ค่าแล้วก็ในความเชื่อของชาวคริสต์ก็บอกว่าชีวิตแบบนี้คือชีวิตที่ปราศจากพระเจ้าเมื่อปราศจากพระเจ้าก็ปราศจากรักเมื่อปราศจากรักก็ปราศจากหนทางที่มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนชีวิตก็หมองมัวไม่แจ่มใสมันมีแต่ความขุ่นข้องหมองใจจนบางครั้งบางคราวนี่อึดอัดขัดใจไม่รู้จะหาทางออกทางไหนหลายคนก็เลยยอมใจด้วยการไปพึ่งยาเสพติดบ้างกินเหล้าบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งชีวิตตกต่ำจนถึงที่สุดผมได้เกริ่นไว้เหมือนกันว่าความรักเนี่ยมันมีระดับหรือมันมีคุณภาพของมันอันที่จริงคำว่าความรักเนี่ยในภาษากรีกซึ่งเป็นภาษาโบราณใช้อยู่4คำด้วยกันได้แก่คำแรกคือคำว่าอีโรสซึ่งหมายถึงความรักใคร่หรือความรักแบบดูดดื่มหรือความรักที่ใช้อารมณ์และความสัมพันธ์ลึกซึ้งเป็นสิ่งที่เริ่มต้นคือเป็นความรู้สึกอยากได้อยากมีโดยเฉพาะยิ่งอารมณ์ทางเพศมันมีอีโรสติกหรืออีโรสมันมีความรักแบบลึกซึ้งมีความรักที่แบบมีอารมณ์เนี้ยเราก็ต้องการที่จะปลดปล่อยอารมณ์เหล่านั้นก็เลยต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นความรักระหว่างชายและหญิงความรักของคนที่เป็นคู่รักกันก็มีความต้องการแบบอีโรสคือมีความต้องการที่จะให้มีความพึงพอใจแก่กันรวมทั้งความรักแบบที่มีสุนทรียสัมผัสด้วยเช่นเป็นทัศนศิลป์ที่เรามองดูภาพวาดเรามองดูศิลปะแล้วเนี่ยมันเกิดอารมณ์ความรู้สึกว่าเออรู้สึกชอบมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกหดหู่มีความรู้สึกเศร้าหมองมีความรู้สึกเบิกบานใจนี่คือทัศนศิลป์ก็เป็นความรักแบบแรกนี้เหมือนกันนะครับหรือดุริยศิลป์ก็คือเมื่อเราฟังดนตรีแล้วเนี่ยเราก็มีอารมณ์คล้อยตามไปบางครั้งบางคราวเนี่ยเราคล้อยตามอารมณ์ทั้งเนื้อเพลงและทำนองเพลงมากไปจนกระทั่งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็มีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักดนตรีก็ดีคนที่เป็นนักศิลปะก็ดีมักจะมีอารมณ์อ่อนไหวนี่คืออารมณ์แบบที่เราเรียกว่าอีโรสติกหรือหัตถศิลป์และจินตศิลป์เป็นต้นเหล่านี้แหละครับเป็นความรักที่จะต้องใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินว่าที่เรารักเพราะเราเกิดความรู้สึกแล้วความรู้สึกเหล่านั้นมันไปกระตุ้นต่อมประสาทให้เราเกิดความอยากได้ใครมีหรือทำให้เราเกิดความรู้สึกที่ผูกพันผูกมัดอยู่กับมันมันความรักแบบอีโรสไม่มีอะไรเสียหายครับเพราะเป็นความรักแบบธรรมชาติที่ทุกคนจะต้องรักกันและจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันคำที่สองในภาษากรีกใช้คำว่าฟิเลียซึ่งหมายถึงความรักฉันพี่น้องผองเพื่อนแบบกัลยาณมิตรที่ห่วงหาอาทรและช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในยามสุขหรือยามทุกข์เป็นความรักความห่วงใยของพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทมิตรสหายในแบบเพื่อนแท้ย่อมไม่ทิ้งกันมันความรักแบบนี้ก็เป็นความผูกพันเหมือนกันแต่จะต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มันมีความเกี่ยวพันกันไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวพันกันทางสายเลือดเกี่ยวพันกันในที่ทำงานเกี่ยวพันกันในฐานะที่มีผลประโยชน์ต่อกันเหล่านี้เป็นต้นเราก็เรียกว่าเป็นความรักที่เป็นแบบฉันพี่น้องก็ได้นะครับซึ่งก็ดีมันก็ไม่มีอะไรที่มันเสียหายอะไรแม้ว่าอีโรสกับฟิเลียหรือฟิโลสนี่อาจจะแตกต่างกันแต่บางทีฟิโลสเนี่ยเราได้ยินคำว่าฟิโลโซฟีซึ่งหมายถึงปรัชญาก็คือความรักในการที่เราต้องการมีความรู้ความเข้าใจหรือความรักในการศึกษาเล่าเรียนหรือการเรียนรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็มีความผูกพันด้วยกันทั้งนั้นคำที่3ในภาษากรีกใช้คำว่าสตอเกซึ่งหมายถึงความรักที่เกิดจากความผูกพันกันโดยตามธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นความรักแบบพ่อแม่ที่มีต่อลูกเพราะมีความสัมพันธ์โดยทางสายเลือดและบางครั้งบางคราวเรามีความรู้สึกว่าความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ว่าพ่อแม่ต้องมีหน้าที่รักลูก
ลูกก็ต้องมีพ่อแม่มีหน้าที่ในการรักพ่อแม่มันเป็นความผูกพันที่มาจากสายเลือดก็เป็นความรักแบบพ่อแม่พี่น้องคล้ายๆกับฟิเลียนั่นแหละครับแต่ในที่นี้เนี่ยความรักแบบสตอร์เก้เนี่ยมันเป็นความผูกพันที่มันจะต้องมีความรับผิดชอบต่อกันแล้วในสังคมบ้านเราเนี่ยสังคมของชาวไทยชาวตะวันออกเนี่ยเราถือว่าความรักแบบสตอร์เก้เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นความกตัญญูรู้คุณที่ลูกจะต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อยามแก่เฒ่าเพราะในขณะที่เรายังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่หรือในขณะที่เราช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยพ่อแม่ก็ดูแลเอาใจใส่เราจนกระทั่งเราเติบใหญ่เป็นผู้เป็นคนมีการศึกษามีหน้าที่การงานมีครอบมีครัวและมีฐานะมั่นคงขึ้นเมื่อเราอยู่ในฐานะมั่นคงขึ้นแล้วเนี่ยในทางตะวันออกของเราหรือคนไทยคนจีนเชื้อสายเหล่านี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่ลูกจะต้องมีต่อพ่อแม่นี่คือความรักแบบสตอร์เก้แล้วพ่อแม่ก็มีความรักที่มีต่อลูกด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ถึงรักลูกนักหนาไม่ว่าลูกของเราจะดีจะชั่วลูกของเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่บางคนเนี่ยลูกเกิดมาทุพพลภาพหรือว่าเป็นออทิสติกหรือว่าร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบพ่อแม่ก็ดูแลลูกได้ตลอดเวลาได้แล้วดูแลอย่างมีความรักมีความผูกพันไม่ถือว่าเป็นภาระแต่ถือว่าเป็นความรักที่มีสายใยต่อกันนั่นเองเพราะฉะนั้นการดูแลเอาใจใส่แบบพ่อแม่ลูกเนี่ยจึงเป็นความรักแบบที่มาทางสายเลือดเราเกิดความรู้สึกรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่เพื่อที่จะส่งต่อความรับผิดชอบเหล่านี้ต่อไปยังลูกหลานสืบไปนะครับแล้วความรักแบบสตอร์เก้เนี่ยก็รวมทั้งความรักแบบแฟนพันธุ์แท้ด้วยหรือแฟนคลับที่มีต่อคนที่รักที่เป็นไอดอลของเราอย่างเช่นเราเป็นแฟนคลับของดารานักร้องนักแสดงไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศเดี๋ยวนี้เด็กๆวัยรุ่นไทยเนี่ยชอบนักร้องนักแสดงศิลปินที่มาจากเกาหลีญี่ปุ่นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่อย่าไปหมกมุ่นกับมันมากนักก็จะต้องรู้จักที่จะเว้นระยะว่าอันที่จริงเรารักเขาเพราะเขามีผลงานเรารักเขาเพราะเขาโหลกเขาหล่อเขาสวยเรารักเขาเพราะเขาเก่งรวมทั้งนักกีฬานักดนตรีด้วยเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นความรักแบบสตอร์เก้จึงเกิดจากความผูกพันที่มาโดยทางธรรมชาติซึ่งพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่มีต่อลูกลูกมีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งเราจะต้องรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ให้ดีเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ชนชาติอื่นไม่ค่อยมีมากนักนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนไทยหรือว่าคนในทางตะวันออกของเราคำสุดท้ายซึ่งเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในภาษากรีกก็ใช้คำว่าอากาเป้ความรักแบบอากาเป้เนี่ยถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆนะครับก็คือความรักแบบที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่รักเพราะเขาสวยไม่ใช่รักเพราะเขาเก่งไม่ใช่รักเพราะเขาดีไม่ใช่รักเพราะเขาเป็นพี่เป็นน้องแต่รักทั้งที่เขาไม่น่ารักรักที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่เป็นความรักความปรารถนาดีที่มีต่อกันความรักแบบนี้จึงเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากพร้อมที่จะตายแทนกันได้อย่างเนี้ยมันหายากมากในโลกนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงความรักแบบอคาเป้เนี่ยคือความรักที่พร้อมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่หวังผลตอบแทนแม้กระทั่งชีวิตก็ยอมพลีเพื่อคนที่รักและยอมตายแทนกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักที่เป็นต้นแบบเนี่ยก็คือความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงยอมตายบนกางเขนเพื่อชำระความผิดความบาปของพวกเราทุกคนปลดปล่อยให้เราหลุดพ้นจากการเป็นทาสของกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงให้เราหลุดพ้นจากการครอบงำของความชั่วหรืออำนาจฝ่ายต่ำทำให้เรามีฐานะสูงขึ้นเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเพราะฉะนั้นความรักที่สามารถที่จะยอมตายแทนกันได้เนี่ยจึงเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่ได้หวังอะไรเลยที่จะตอบแทนกลับมาแต่ทำเพราะรักทำเพราะมีความผูกพันทำเพราะเราเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนมนุษย์กับเราและต้องการให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นให้เขามีชีวิตที่ดีกว่านั้นความรักแบบนี้จึงเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีต่อพวกเราทั้งหลายและความรักที่ท่านยอนกล่าวถึงในตอนต้นจึงเป็นความรักแบบอากาเป้นี่เองนะครับก็คือเพราะพระเจ้าทรงรักเรามากแม้เราจะเดินออกนอกลู่นอกทางจะทำผิดทำบาปจะเป็นคนเกเรเกตุงจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้แล้วก็ทรยศหักหลังไม่เคยมีความกตัญญูรู้คุณเลยพระองค์ก็ยังรักเราแม้ว่าเราจะหนีหายไปจากพระองค์นับครั้งไม่ถ้วนเป็นคนดื้อรั้นดื้อดึงเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังพระองค์ก็พร้อมให้อภัยและเปิดโอกาสให้เริ่มต้นใหม่เสมอเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งที่สานุสิตของพระเยซูถามพระองค์ว่าเอ๊ะถ้ามีใครมาทำผิดต่อเราเนี่ยทำให้เราเจ็บปวดเหลือเกินเราควรจะยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งปกติเราบอกว่าสัก3ครั้งก็พอมั้งถ้าครั้งที่4แล้วไม่ไหวละอย่างนี้เป็นต้นแต่พระเยซูบอกว่า
ก็ยกโทษให้เขา7 × 70ก็คือ490ครั้งซึ่งมันในความหมายจริงๆในความหมายในพระคัมภีร์ก็หมายถึงว่ายกโทษไปเถอะนับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าเขาจะทำให้เราเจ็บใจหรือว่าเขาทำให้เราเนี่ยผิดหวังเราก็ยกโทษให้เขาเพราะเรารักเขานี่นะมันไม่มีอะไรจะเป็นเงื่อนไขเป็นอุปสรรคว่าจะต้อง1 2 3หรือ5ครั้งหรือ10ครั้งยกโทษไปเรื่อยๆแต่เมื่อยกโทษไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีบทเรียนนะครับไม่ใช่ว่ายกโทษแล้วก็ทำผิดซ้ำซากน่าเบื่อหน่ายเมื่อยกโทษให้แล้วก็จะต้องมีบทเรียนว่าเราควรจะเริ่มต้นกันใหม่ในทิศทางที่ถูกต้องไม่ใช่ทำแบบไม่มีความคิดเห็นอะไรไม่มีความคิดความอ่านอะไรเลยเมื่อเขายกโทษให้แล้วก็ทำอีกอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็เสียใจมากไปนะครับเพราะฉะนั้นความรักแบบพระเจ้าเนี่ยเป็นความรักที่พร้อมให้อภัยและเปิดโอกาสให้เริ่มต้นใหม่จนในที่สุดเมื่อไม่มีทางอื่นใดพระเจ้าก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็เสด็จมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังจะเข้าสู่ความหายนะหรือความพินาศย่อยยับเนี่ยไม่มีโอกาสได้มีวันผุดเกิดอีกต่อไปพระองค์จึงลงยอมมารับความบาปตายแทนเราแล้วพระองค์ช่วยให้เรารอดพ้นจากความพินาศเหล่านั้นเพราะฉะนั้นความรักแบบนี้จึงยิ่งใหญ่และไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทดแทนได้เพราะรักคือชีวิตนั่นเองรายการวันนี้ก็หมดเวลาพอดีนะครับก่อนจากกันก็ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งความรักทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายได้มีความรักและมีน้ำใจที่มีต่อผู้อื่นเช่นเดียวกันสวัสดีครับไม่เคยคิดและใส่ใจพระเยซูเฝ้าคอยให้เรากลับมาทุกวันและทุกเวลาเมื่อเราเดินลงทางห่างไปทุกครั้งที่เรานั้นคืนกลับมาพระองค์จะคอยเยียวยาและรักษาใจให้ดีดังเดิมเรามีสิ่งและทุกปะปนอยู่ข้างในยามเมื่อทุกลำเค็ญจิตใจอยากจะหาใครสักคนเราเคยเจ็บกี่ครั้งพระเยซูเข้าใจรอประโลมและห่วงใยอยู่เคียงข้างตลอดมาหลายครั้งเราสึกใจออกหาเราไม่เคยคิดและใส่ใจพระเยซูเฝ้าคอยให้เรากลับมาทุกวันและทุกเวลาเมื่อเราเดินลงทางห่างไปทุกครั้งที่เรานั้นคืนกลับมาพระองค์จะคอยเยียวยาและรักษาใจให้พระเยซูเฝ้าคอยให้เรากลับมาทุกวันและทุกเวลาเมื่อเราเดินลงทางห่างไปทุกครั้งที่เรานั้นคือ
คุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดร.ประดิษฐ์ทะเกืองรังสฤทธิ์เป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือโทรศัพท์0532426545ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ